ติ้งน้องติ้งน้องติ้งน้องสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่องท่าไหมสุรินทร์กับไกด์แพทค่ะท่านใดที่มาเที่ยวสุรินทร์แล้วมาเจอวันธรรมดาแล้วไม่เจอวันตลาดนัดทุกวันเสาร์นะคะผ้าไหมมีขายที่ตลาดสดเทศบาล3ตะกอแล้วก็5 6ตะกอให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งนี่เห็นไหมที่ไกด์แพทถ่ายทำอยู่นี้เป็นผ้าไหมสีเคมีสีธรรมชาติเป็นทอยกดอก5 6ตะกอ6ตะกอก็คือยกดอกลายลูกแก้วเพราะฉะนั้นแกพัดมาถ่ายทำให้คุณผู้ชมรู้ว่าถ้าสามารถมาเที่ยววันธรรมดาได้และอยากได้ผ้าไหมในราคาเบาๆก็มาที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะนี่เป็นผ้าไหมลายสวยๆคุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งแกพัดจะไปทำธุระนะคะก็แวะเวียนมาแล้วก็ถ่ายทำคลิปที่เป็นการช้อปปิ้งให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งแล้วก็ช้อปปิ้งกันได้เพราะจริงๆแล้วการทำช่องจริงๆก็อยากจะทำเพื่อให้คุณผู้ชมช้อปปิ้งออนไลน์แต่ตอนนี้คุณผู้ชมมาไม่ได้ก็ช้อปปิ้งที่ไกด์แพทเนาะเอ้ยจริงๆอยากช้อปปิ้งคุณผู้ชมมาช้อปที่สุรินทร์มาไม่ได้ก็มาช้อปที่ตลาดนัดสับสนอ่ะใหม่จริงๆทำช่องเพื่อคุณผู้ชมได้มาเที่ยวสุรินทร์แต่มาไม่ได้ก็เลยช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านช่องให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันจ้านี่ค่ะจะเป็นอีกมุมหนึ่งของร้านที่อยู่ในตลาดนัดตลาดเทศบาลที่ร้านใหญ่ที่สุดแล้วก็ราคาเบาๆแต่ต้องได้กายพัดเกยคุณผู้ชมดูนะคะเห็นไหมนี่ค่ะร้านเขาใหญ่คนสุรินทร์ก็มาซื้อกันเนี่ยเท้าคางซื้อกันเลยทีเดียวถ้าอยากได้ยังไงเบอร์กายพัดมีในช่องช่วยเหลือได้อย่างเนี้ยดูอย่างเงี้ยสนใจในผืนไหนแคปหน้าจอมาถามถ่ายแต่ตระกูล3ตะกอ5ตะกอจะต่างกัน5ตะกอ6ตะกอเนี่ยราคาที่กายพัดขายอยู่ที่ช่องอะนะคะในการประชาสัมพันธ์เป็นคนกลางให้เนี่ยประมาณ 3,000 อัพแล้วแต่ลวดลายแล้วแต่การทอนะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามอลังการนี่บรรยากาศจริงๆสดๆจริงๆเลยตอนนี้อ้วนทนสมบูรณ์หน้ากลุ้มกลมรับซื้อเปล่าหนึ่งก้อนในการรับชมด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ให้ดูว่าผ้าไหมสุรินทร์สวยงดงามอย่างไรนี่ค่ะไม่ได้มีร้านเดียวมีอีกร้านหนึ่งขายด้วยคือร้านเป้าวิป้าอ้อยนะคะอีกร้านหนึ่งนี่นะคะผ้าไหมในตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งในราคาเบาๆมาไม่ได้ไกด์แพทช่วยเหลือได้เบอร์ไกด์แพทคุณผู้ชมที่รับชมช่องจะรู้ดีต้องหาวิธีตามหาให้ได้แหละไม่ยากหรอกนะคะเห็นไหมจ๊ะดูสก่อนรับซาลาเปาหนึ่งก้อนไหมคะบรรยายไปด้วยหน้ากลมไปด้วยเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลมีการขายของขายผ้าไหมร้านนี้เก่าแก่อยู่คู่ตลาดสดมา20ปีนะจ๊ะนี่ค่ะขายกันในตลาดนัดขายกันในตลาดสดเทศบาลจริงๆนี่ค่ะในราคาเบาๆส่วนใหญ่แล้วผ้าไหมหลักๆที่อยู่ในร้านของคนสุรินทร์ก็คือมีสรงมีผ้าคาม้านะคะไว้สำหรับรับไหว้ผ้าไหมโฮผ้าไหมอัมปรงนะคะนี่คือตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาไม่ได้แค่ช่วยเลยได้เบื้องต้นนะคะมีทุกอย่างผ้าคลุมไหลผ้าไหมเลยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วคุณที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ